Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่8สิงหาคม2023ซีรีส์21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่8เชื่อวางใจในเสียงของพระบิดาในยอห์นบทที่8ข้อที่31ถึง33พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยพวกเขาทูลต่อพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยทำไมท่านถึงกล่าวเราจะเป็นไทยจนถึงตอนนี้พระเยซูได้สนทนากับพวกฟาริสีมากมายหลายครั้งแล้วในยอห์นบทที่8นี้หัวข้อถกเถียงในการสนทนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษและพระเยซูก็ได้ทรงนำความจริงอันเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพให้ปรากฏชัดในท่ามกลางบทสนทนาเหล่านี้ยอห์นบทที่8ข้อที่34ถึง38พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราวบุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเราเพราะไม่เชื่อคำสอนของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาและพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านด้วยคำเปรียบเปรยเช่นนี้พระเยซูได้ย้ำเตือนพวกเขาว่าสิ่งที่อับราฮัมทำก็คือการทำตามพระคำของพระเจ้าเชื่อฟังและติดตามพระองค์โดยไม่ขึ้นกับหมายสำคัญหรือบทบัญญัติใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งสำคัญคือการมีความเชื่อและพวกผู้นำศาสนาในยุคนั้นก็กำลังทำในสิ่งที่สวนทางจากวิถีของบรรพบุรุษโดยสิ้นเชิงในยอห์นบทที่8ข้อที่39ถึง42พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำในสิ่งที่อับราฮัมทำแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมไม่ได้ทำอย่างนี้พวกท่านทำสิ่งที่พ่อของท่านทำเขาทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเมื่อพระเยซูทรงเผชิญหน้ากับพวกฟาริสีด้วยความจริงเช่นนี้พวกเขากลับอ้างว่าอันที่จริงแล้วตนเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ของอับราฮัมแต่ประเด็นก็คือหากเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จำเป็นต้องเชื่อฟังคำสอนของพระองค์และรับฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสพวกผู้นำศาสนาไม่ได้เชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้ามิเช่นนั้นพวกเขาก็คงติดตามพระเยซูนับตั้งแต่วินาทีที่พระองค์รับปฏิสมาแล้วเพราะในมัทธิวบทที่3ข้อที่17พระเจ้าทรงตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากอย่าให้เราพลาดความจริงนี้ไปใครคือผู้ที่เราเชื่อฟังและรับฟังคำแนะนำเป็นเสียงจากสังคมและวัฒนธรรมหรือเป็นเสียงจากตัวเราเองเป็นเสียงจากผู้คนรอบตัวหรือเป็นเสียงของพระเยซูลองสำรวจหัวใจของเราว่าเสียงใดที่เรารับฟังและให้น้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจและเสียงใดคือเสียงที่เรารับฟัง
และเชื่อฟังในแต่ละวันเพราะนั่นคือเสียงของผู้ที่เราเชื่อวางใจมากที่สุดเมื่อเราเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูเราก็กำลังบอกว่าเราเชื่อวางใจพระองค์ด้วยหมดทั้งชีวิตของเราแต่การดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องกับคำพูดนั้นหรือเปล่าเราจริงจังกับสิ่งที่พระองค์ตรัสและประพฤติตามนั้นหรือเปล่าหรือการดำเนินชีวิตในวันนี้กำลังเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเชื่อวางใจในสิ่งอื่นหรือผู้อื่นมากกว่าพระองค์คำท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่8ในระหว่างวันนี้หากการเป็นสาวกของพระเยซูคือการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและวางใจในพระองค์อย่างจริงจังวันนี้เรากำลังดำเนินชีวิตที่ผู้คนมองเห็นลูกของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าขอพระเจ้าทรงเปิดเผยว่ายังมีสิ่งใดหรือผู้ใดที่เรากำลังเชื่อวางใจนอกเหนือจากพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเราว่าเป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณพระบิดาที่ทรงห่วงใยและทรงนำเราทุกย่างก้าวเราขอเชื่อวางใจพระองค์ในทุกการตัดสินใจขอทรงเปิดเผยให้เราเห็นว่าใครหรือสิ่งใดคือผู้ที่เราไว้วางใจมากที่สุดขอทรงช่วยเราให้ได้ไว้วางใจในพระองค์มากขึ้นเราขอมอบหมดทั้งหัวใจของเราให้พระองค์ผู้เดียวครอบครองเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน